ชวนมาพักผ่อนฮิวใจไปกับคาเฟ่ท่ามกลางธรรมชาติใกล้กรุงเทพบรรยากาศดีๆแบบนี้บักกะบูคาเฟ่รวมมาให้แล้วเริ่มต้นที่ฟาร์มกลางกรุงอย่างมูริมูริเพฟาร์มย่านรามินทราที่บรรยากาศเหมือนอยู่ต่างจังหวัดมากๆมีทั้งคาเฟ่สนามเด็กเล่นและกิจกรรมให้ทำหลายอย่างทั้งให้อาหารสัตว์เก็บไข่ทำขนมระบายสีและอีกเยอะมากขยับออกมาจากตัวเมืองสักเล็กน้อยที่ฟาร์มลูกเป็ดขี้เหร่ The Ugly Duckling Learning Farm คาเฟ่บรรยากาศริมทุ่งนามุมถ่ายรูปเยอะมีสัตว์ให้ชมหลายอย่างเลยทั้งหมูเป็ดไก่แพะควายรวมถึงกิจกรรมให้เด็กๆได้เล่นสนุกกันหรือจะพาน้องๆหนูๆมาเก็บมะเขือเทศกันที่ Canico Farm คาเฟ่ในบ้านสีครีมหลังใหญ่ตั้งอยู่ใจกลางสวนสีเขียวที่นี่มีฟาร์มออร์แกนิกปลูกทั้งเมลอนมะเขือเทศและสวนผักอีกหลากหลายชนิดบรรยากาศแบบนี้อยู่แค่ไซมานี่เองจ้าอีกหนึ่งคาเฟ่ในสวนร้านอาหารแกะกระบัวที่นี่เป็นทั้งห้องอาหารคาเฟ่และฟาร์มสัตว์มีสนามเด็กเล่นกว้างให้เด็กๆได้มาวิ่งเล่นกันเป็นฟาร์มที่มีสัตว์เยอะมากนะคะทั้งน้องแกะเจ้าคาปิบาร่ากระต่ายเป็ดไก่ปลาครับมีกิจกรรมให้อาหารสัตว์ด้วยถูกใจเด็กๆแน่นอนทำฟาร์มดีนี่ก็เป็นทั้งคาเฟ่และฟาร์มที่มีกิจกรรมดีๆให้ทำเพียบไม่ว่าจะเป็นขับรถถังปั่นจักรยานเล่นสไลด์โคลนให้อาหารเป็ดเก็บไข่ทำขนมขึ้นบานต้นไม้เอาเป็นว่ามีกิจกรรมให้ทำกว่า30อย่างพาเด็กๆมาปล่อยพลังกันได้เลยไกลแค่บางแสนแถมเล่นจนเหนื่อยเขาก็มีคาเฟ่เสิร์ฟอาหารอร่อยๆให้ทานกันด้วยเปลี่ยนบรรยากาศมาในสไตล์ร้านอาหารครอบครัวกันบ้างกับ Little Love Cafe ร้านอาหารที่มีฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส์เป็นของตัวเองแน่นอนว่าแต่ละเมนูของทางร้านจะมอบความสดใหม่ดีต่อใจทุกคนแถมที่นี่ยังมีมินิโซและสนามเด็กเล่นด้วยบรรยากาศลงตัวสุดๆมาต่อกันที่เซเฮคาเฟ่คูซีนร้านอาหารครอบครัวบรรยากาศดีมีสวนสัตว์มีน้องฟามิงโก้ด้วยนะมองเพลินสุดๆแถมมีเมนูอาหารอร่อยอิ่มคุ้มจานโตเด็ดสุดในย่านพุทธมณฑลสาย7แล้วล่ะยังอยู่กันที่นครปฐมกับคาเฟ่สุดกรีนที่มาในคอนเซปต์นิทานลูกหมู3ตัว The Three Little Pigs ชวนมาพายเรือชมสวนทานอาหารอร่อยๆในบรรยากาศเรียบง่ายร่มรื่นที่นี่เราจะเห็นกิมมิคเล็กๆของนิทานลูกหมู3ตัวแถมเขาก็มีลูกหมูจริงๆด้วยนะน่ารักปิดท้ายกันที่หล่อเลี้ยงฟาร์มคาเฟ่สวยบรรยากาศคือดีได้ฟิลธรรมชาติมีมุมถ่ายรูปฉ่ำๆพร้อมกิจกรรมให้เด็กๆและครอบครัวได้มาทำร่วมกันทั้งการให้อาหารสัตว์หรือจะมานั่งทานอาหารมาเล่นมาพักผ่อนก็ดีมากเลยถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง bakkaboo.tv กันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆใน bakkaboo.tv ค่ะ